X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับต้องบอกว่าในวันนี้นะฮะเรามีในเรื่องของรถตัวใหม่ล่าสุดมาอยู่ในรายการแล้วนะฮะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ให้ข้อมูลดีๆกับเราด้วยนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand นี่จำคันไปไหน คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมมันจะพันไปไหนวันนี้พันฮะพันแข้งพันขาไปหมดเลยฮะพันแข้งมันขาหมดนี่ครับไม่เคยซ้อนผู้หญิงขี่รถไม่เคยซ้อนผู้หญิงแกล้งตอนแรกขี่แบบว่าหน้าหงายหวังว่าจะให้กอดเชื่อมันมีทางเราไม่ได้กอดแข้งไงเขาขับ 1,200 GS ไปถึงอันนี้เขาได้ยังไงนะครับมาครับตอนนี้เข้าสู่เบรก3ครับเบรกนี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวของรถ GS 310ซึ่งเป็นกระแสที่ฮอตที่สุด G ไม่ใช่ G 310ซึ่งเป็นกระแสที่ฮอตที่สุดแล้วชั่วโมงนี้ต้องบอกได้เลยว่าG 310เนี่ยฮอตขนาดไหนเดี๋ยวเมื่อกี้แต่ผมว่าเมื่อกี้ที่พูดคำว่า GS เนี่ยมีเรื่อง GS มาฝากหรือเปล่าGS จะกิจกรรมมีด้วยใช่ไหมลองฝากข่าวดิกิจกรรมมีกิจกรรมยังไงว่าไปเลยครับเอาเลย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 ก็อาจจะมีสับสนกันบ้างนะมีการแข่งขัน GS Trophy ค่ะคือเป็นรายการคัดเลือกค่ะพี่เคยปีที่แล้วที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพส่วนปีนี้เราจะมีการคัดเลือกตัวแทนของไทยหนึ่งเดียวคัดเลือกตัวที่เขาใหญ่ค่ะสมัครยังไงครับสมัครก็คือเข้าไปที่ World Wave Motorrad BMW Motorrad Thailand ค่ะเป็นเบอร์ค่าใช้จ่ายแพงไหมน้องหญิงค่าใช้จ่ายแพงไหมครับในการสมัคร 5,000 ค่ะ 5,000 นะครับ 5,000 บาทต่อทำอะไรบ้างก็ไปคอลิฟายค่ะคอลิฟายก็คือในการคัดเลือกตัวผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แบ่งรุ่นมั้ยแบ่งรุ่นก็คือคนที่สมัครเนี่ยค่ะต้องมีตัว GSรถรุ่น GS เนี่ยค่ะต้องเป็นเจ้าของรุ่นไหนก็ได้นะคะที่เป็น GS ใช่700 800 1,200 GSA ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยเอานะครับเชิญชวนด้วยนะครับสำหรับรถ GS นะครับที่จะไปแข่งขันกันพูดถึงในเรื่องของ GS 700เนี่ยครับบางคนบอกว่าเป็นรถนำเข้าสรุปเป็นรถอะไรนำเข้าหรือว่าเป็นรถตระกูล GS ทั้งหมดประกอบบ้านเราแล้วค่ะบ้านเราทั้งหมดเลยใช่มั้ยตั้งแต่700 800 700 800มีความแตกต่างไงไหนๆก็มาแล้วให้ความรู้กับท่านผู้ชมหน่อยสิก็ในเรื่องของตัว700เนี่ยจริงๆแล้วเครื่องยนต์ตัว700 800อ่ะเป็นตัวเครื่องบล็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันใช่เป็น2สูบตั้งนะคะแต่ว่าในแตกต่างก็คือในตัวของบอดี้เนี่ยคล้ายๆกันเลยเรื่องของความสูงที่มีแตกต่างเรื่องของล้อครับฮะของตัว700เนี่ยจะให้เป็นล้อแม็กถ้าตัว800เนี่ยจะให้เป็นซิกวดมาอ๋อก็คือจริงๆเขาบอกว่า700มันเหมือนกับเป็นตัวที่แบบว่าเหมาะสำหรับผู้หญิงขี่ใช่เพราะมันเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าแต่จริงผู้ชายก็ขี่ได้ขี่ได้ใช่ไหมเพราะเห็นมีผู้ชายขี่อยู่ตัว700ใช่ค่ะนั่นแหละเนี่ยพอพี่กิ๊งโยงเข้ามาเป็น GST ผมไปเรื่อง GS ยาวเลยมากลับให้ตัว G มาตามมาตามมาสู่ตัว G 310กันต่อเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมารีเทลอีกสักครั้งนึงนะครับรถ G 310นะครับกี่ซีซีรีเทลมาได้เลยครับตัวนี้นะครับ ครับซีซีเนี่ยอยู่ที่313ซีซีระบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำหม้อน้ำนะโอเคต่อไปเลยครับนะครับแล้วก็บอกสเปคไปเลยยาวๆสเปคยาวๆเลยนะครับ แรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่34แรงม้านะครับแรงบิดแต่ทอร์กก็คืออยู่ที่28ที่ประมาณกี่รอบจำได้ไหมอยู่ที่ประมาณหมายถึงว่าตัวของทอร์กแรงม้าแรงม้าจะอยู่ที่ประมาณ 9,500 รอบ 9,500 9,500 รอบก็ถือว่าไม่น้อยไม่มากไปซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้เพิ่งมาวันนี้สดๆร้อนๆบางครั้งเนี่ยเรื่องของเขาเรียกว่าข้อมูลอาจจะมีการผิดพลาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ยังไงก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอ่ะต่อไปเลยครับนะครับแล้วก็ล้อหน้าหลังเนี่ย17นะครับผมตัวยางตัวยางหน้าเนี่ยมิชลินนะครับเป็น110แก้มนะครับแก้ม70นะครับล้อหลังเนี่ยจะอยู่ที่150แก้ม60ครับผมชื่อระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็ระบบเบรกจะเป็นตัวของไบเบ้ค
คาลิเปอร์ใช้ของเบเบ้หน้าหลังนะก็คือเบเบ้ครับใบเบ้คาลิเปอร์หน้าเนี่ยจะเป็นคาลิเปอร์แบบ4ลูกตูดประกบเข้าหากันคล้ายๆกับแบมโบ้นะฮะใช่เช่นเดียวกันคาลิเปอร์หลังก็เป็นคาลิเปอร์แบบ2ลูกตูดนะฮะเมื่อกี้ตุ้มอะไรน่าสนใจอะไรเมื่อกี้ก็ถ่ายเลยแล้วก็การเบรกนี่กี่มิลทราบไหมครับถ้าจาน 4.5 4.5 ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวนะตัวนี้คือกองมันกองน้ำมันเครื่องจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์รองรับด้วยนะครับใช่ครับข้างบนนี่คือเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมีการ์ดพลาสติกครับนะฮะโชคนี่ก็41มิลความจุของน้ำมันเบนซินเชื้อเพลิงอยู่ที่เท่าไหร่ครับความจุของตัวถังอยู่ที่11ลิตรครับ11ลิตรใช่ครับแล้วน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายและหลังเปลี่ยนถ่ายกี่ซีซีครับเปลี่ยนถ่ายและหลังเปลี่ยนถ่ายนะครับครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณทราบไหมครับจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปที่ศูนย์อยากได้ข้อมูลกันจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เข้าไปที่ศูนย์มากกว่าเห็นน้องหญิงกระซิบมาบอกว่ามีอะไรไม่รู้น้องหญิงพูดไปเลยครับว่ามีอะไรครับก็วันที่ถ้าใครสนใจนะคะต้องการที่จะเทสไดเจ้าตัว G310R เนี่ยก็ตอนนี้ลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนนะคะแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็ความว่าเราสะดวกที่ไหนก็จะมีที่สาขาพระราม5วันที่14แล้ววันที่15ก็คือวันศุกร์และวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะนำหมวกกันน็อกถุงมือชุดขับขี่แล้วก็ใบขับขี่ไปด้วยค่ะไปลงทะเบียนเทสไดได้เลยวันนั้นเราจะมีกิจกรรมนะคะทั้งวันครับผมค่ะแล้วก็ส่วนที่สาขาพระราม2นะครับสาขาพระราม2ค่ะส่วนใครใกล้สาขาพระราม2นะครับก็ให้นำเตรียมถุงมือแล้วหมวกกันน็อกมานะครับเป็นตรงกับวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับวันที่16ครับ16ของน้องหญิงวันที่14และ15สาขาพระราม5ค่ะเพราะว่าท่านไปวันที่14พลาดโอกาสวันที่14ท่านก็สามารถไปที่พระราม2วันที่16ได้16ได้14กับ16ต่อเลยครับ14 15ที่น้องหญิง14 15ที่น้องหญิงพระราม5พระราม5 16นะครับ16ที่พระราม2ครับครับก็มีการทดสอบเทสไดฟ์กันตลอดทั้งวันใช่ถ้าผู้ชมนะครับเพื่อนๆนะฮะสนใจที่อยากจะทดสอบหรือเทสไดฟ์เนี่ยสามารถไปได้เลยนะครับโดยมีหมวกกันน็อกมีถุงมือมีบัตรประชาชนใบขับขี่ใช่เทสตี้ไปนะครับไปที่งานเลยบัตรประชาชนแล้วก็เงินจองวันนั้นสามารถจองได้เลยจองได้กับทั้งสองท่านได้เลยเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวเราค่อยประกาศทีหลังไม่ซื้อเดี๋ยวมารีวิวนี่ก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรครับไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ไปนี่ได้ใช่ครับเป็นประเด็นว่าเครื่องมือติดรถมีอะไรบ้างอ้าวอันแรกเลยนี่คือตัวปรับโชคตัวปรับโชคนะครับครับผมเดี๋ยวต่อก็คือตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะตัวเขาเรียกว่าตัวตั้งโซ่ล้อหลังใช่ครับตัวตั้งโซ่ล้อหลังปัจจัยอันนี้ไขควงแฉกกับไขควงแบนซึ่งสามารถถอดออกได้ปัจจัยเบอร์10กับเบอร์12ปัจจัยเบอร์14กับเบอร์17 16กับ10เอ๊ะทำไมแม่นผิดหมดเลยไม่ใช่หรอกมันคุ้นเคยกันอยู่แล้วผิดหมดเลยอันนี้หน่วยของเยอรมันนะเยอรมันอันนี้16กับ1013 1213 12พี่กิ้งตกมาตายแล้วก็8กับ9 12แล้วก็อะไรนะตัวอันนี้เขาเรียกว่าตัวดึงล้อหลังอะฮะเขาเรียกว่าดึงน็อตล้อหลังตัวต่อด้ามต่อก็โอเคนะฮะมาให้ครบเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นของติดรถมาเลยค่ะของติดรถมาเลยพร้อมคู่มือหกเหลี่ยมครับหกเหลี่ยม5มิลไว้ขายแกงงัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้นะฮะเพราะอย่างบางคนก็มีเนี่ยอย่างพี่เอกที่เพิ่งเข้ามาในไลฟ์สดเนี่ยเขาบอกว่าว่าไงครับเขาบอกว่าอะไรนะคือเขาเพิ่งนั่งสเตตัสว่าเครื่องมือติดรถค่ายไหนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยได้เห็นเลยครับว่ามีเครื่องมือแน่นอนแล้วนี่ล่าสุดเข้ามากำลังอยากรู้เรื่องเครื่องมือติดรถเลยเนี่ยพอดีเลยบอกก็เพราะผมเห็นหน้าเฟซพี่แหละแล้วนี่ครับหญิงครับสอบถามนิดนึงว่าพาร์ทอะไรเมื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ณวันนั้นเลยไหมหรือว่าต้องรอเบิกของจากต่างประเทศไหมสามารถเช็คได้เลยค่ะสามารถตรวจสอบหรือเช็คได้เลยใช่ค่ะว่าอะไรตอนนี้มีอยู่ที่เมืองไทยก็คือเบิกได้ประมาณไม่เกิน3วันอ๋อไม่เกิน3วันตัวนี้ผลิตในไทยไหมหรือต่างประเทศครับตัวนี้ผลิตที่อินเดียค่ะผลิตที่อินเดียฉะนั้นแล้วเรื่องบอดี้ซัพพอร์ตต่างๆสามารถที่จะซัพพอร์ตได้เรามีสับของเราอยู่เกิดที่เยอรมันครับนะไปโตที่อินเดียแล้วมาเรียนต่อที่ไทยครับถูกป่ะเนี่ยสับพี่บอมเลยเนี่ยจำได้พี่บอมเคยสอนไว้เอาปิดยังไงล่ะเนี่ยเอาปิดเบาะดูครับมาพี่คุยก่อน
เอาดึงกุญแจข้างในก็ดึงออกได้นะฮะดึงออกได้มาต่อมาต่อก็บอกได้เลยว่ารถสวยนะครับที่คือได้เห็นได้ชมการคร่าวๆบอกเลยว่าน้ำหนักเบาการทรงตัวได้ดีหมายความว่าท่านั่งเนี่ยบอกได้เลยว่ามันนั่งแบบสบายมากอ่ะนะฮะนั่งแบบเนี้ยมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเทคนิคกันดีกว่าพี่ผมจะบอกให้ว่าในเรื่องของตัวเฟรมเนี่ยเมื่อเป็นเฟรมถักแล้วเนี่ยต่อให้ไม่ว่าจะเป็นรถที่กี่ซีดีก็แล้วแต่นะฮะมันจะมีการยืดหยุ่นเวลาที่เดินเคร่งในโค้งหรือว่าในเรื่องของการตอบรับในการหาความเขาเรียกหาความสมูทในการขับขี่เพราะอย่างถ้าเป็นเฟรมทึบเนี่ยเวลาเราเดินคันเร่งเนี่ยบางทีมันใหญ่แบบจะกระด้างแต่เมื่อเป็นเฟรมถักสไตล์รถยุโรปแล้วเนี่ยมันยังมีการให้ตัวพอให้ตัวปุ๊บเรายังมีความรู้สึกมั่นใจในการแต่งคันเร่งส่วนที่สองนี่คือในเรื่องของรถสูบเดียวรถสูบเดียวไม่ใช่ว่าจะไม่มีกำลังแต่อย่างใดเมื่อสักครู่เราได้เบิ้ลให้ดูแล้วนะฮะว่ารอบขึ้นมาโอ้โหแค่เสร็จเสี้ยววินาทีนะฮะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 11,500 รอบแล้วตัดอยู่ที่1นี่คือเอกลักษณ์ในส่วนของรถสูบเดียวนะครับถ้าเผื่อว่าตัวนี้เนี่ยไปเทียบกับในส่วนของรถค่ายอื่นในพิกัดเดียวกันผมเชื่อได้เลยว่าตัวนี้ออกก่อนถึงก่อนนะครับครับต่อมาฮะในเรื่องของระบบการเทียนหน้าแบบ upside down ตัวนี้ในคลาสเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าหาตัวจับได้ยากมากเพราะว่าอย่างแรกก็คือค่ายที่มีอยู่ในส่วนของรถ Naked นะฮะจะไม่มีนะครับไม่มี Naked ก็คือไม่ว่าจะเป็นค่ายญี่ปุ่นหรือค่ายยุโรปแต่ว่าจะมีอีกค่ายนึงซึ่งตัวนั้นน่ะเขาใส่ขึ้นมาที่เพื่อเป็นออปชั่นเสริมแต่ว่าข้อเสียคือในเรื่องของน้ำหนักที่ของเขาอ่ะจะเสียเปรียบเยี่ยมเดี๋ยวมันอยู่อันนี้คือเราวิเคราะห์กันแบบว่าต่อหน้าเลยนะครับใช่ไหมใช่แล้วก็ในส่วนของไฟหน้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรโค้งมนคงความคงความเป็นเฉียบแหลมอยู่อะฮะทันสมัยค่ะแต่ตัวที่ผมพูดได้เลยว่าตัวที่ผมแบบเปลี่ยนความคิดของผมนะก็คืออย่างตัว BMW S1000R เนี่ยคือผมเคยตั้งชื่อให้เขาว่าเป็นรถสปอร์ตคนหนูเพราะว่าเป็นรถที่เอาออกมาแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากมายเพราะมาถึงเนี่ยก็มีระบบอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นชิปอัพแอนด์ดาวในตัวใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ในส่วนของระบบกระเทือนซึ่งเป็นของ SARSของ SARS ใช่ไหมฮะตัวนั้นซึ่งจะบอกว่า SARS เนี่ยถ้าเผื่อว่ามันไม่ได้อยู่ผิดที่มันไปอยู่ในรถตัวอื่นเนี่ยจะเป็นระบบกระเทือนที่แข็งมากแต่พอมาอยู่ในตัว BMW S1000R แล้วเนี่ยมันจะอ่อนจนแบบว่าถึงตั้งชื่อไงว่าเป็นสปอร์ตคนหนูเพราะว่ารอบเครื่องเขาไม่โหดร้ายแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนกับเป็นการปฏิวัติตัวเองด้วยความที่มันสูบเดียวเนี่ยรอบเครื่องที่มาเร็วขึ้นมันทำให้มีความโหดในตัวมันเองอย่างที่บอกว่าที่เขาพูดว่าสูบเดียวก็เสียวได้เนี่ยเรื่องจริง Double Overhead Camshaft ใช่ก็คือเนี่ยเป็นรถโอ้ยก็คือดับเบิ้ลเหรอทวินแคมเหรอตัวนี้ยังครับของมาใหม่เขียน DOHO ก็นี่ไง DOHC ก็ไงดับเบิ้ลโอเวสแคมชาร์ดก็ถูกไงก็คือดับเบิ้ลก็เป็นคือแล้วเนี่ยเซลงงอ่ะแบบว่าเซลงงพูดอะไรเนี่ยอะไรพูดอะไรมันคืออะไรยังงงเพราะว่าที่งงไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าฟังไม่ทันมาใหม่มาใหม่จริงๆก็เลยยังไม่รู้ข้อมูลอะไรมากมายก็ในส่วนของตรงนี้นะฮะรายละเอียดของ BMW เนี่ยผมชอบอย่างนึงที่ไม่ว่าจะมองไปที่มุมไหนนะครับอย่างตุ๊กตาแฮนด์นี่นะฮะเขาจะมีโลโก้ BMW เล็กๆที่แบบเป็นโลโก้เดียวกับตรงด้านข้างแต่ยอดตัวลงมามันเท่อะถ้าเผื่อว่าเป็นตัวแบบตัวดีๆนะเขาจะมีแบบว่าเป็นตัวอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยจริงๆหน้าเอามาใส่ได้นะพอดีเลยใช่ไหมตุ๊กตาแฮนด์เนี่ยถือได้ว่าเมื่อกี้น้องหญิงอ่ะได้ทำการคล่อมดูแล้วนะสำหรับตัวผมนะความสูง180ซมยืน2เท้าเต็มนั่งยอได้แล้วโชคเวลานั่งคนเดียวยังโหลดมันนิดเดียวเลยเห็นไหมฮะผมไม่หนักดูความซับของโชคอ่ะนะฮะยืนแล้วลงฮะเนี่ยฮะแล้วลงดูฮะดูความโชคกดโชคหลังดูทีนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะเดี๋ยวมาใกล้ๆนะฮะกดดูเลยครับโชคนะกดดูฮะเนี่ยฮะเนี่ยสามารถปรับชกได้ด้วยให้ความแข็งเกิดขึ้นมาได้อันนี้คือใช้แรงค่อนข้างเยอะนะคือแบบว่าถามว่าถ้าแบบถ้ากดธรรมดามันไม่ลงไปขนาดนั้นหรอกปึ๊บนี่ครับนี่นะฮะถือว่าเป็นนักเก็ตที่แบบว่าคงความสปอร์ตเอาไว้ด้วยเวลาที่แบบว่าขับขี่ไม่ว่าทางตรงหรือในโค้งเนี่ยน่าลองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตล่วงหน้านะฮะหรือว่าวันนี้จะทิ้งไว้เลยนะฮะเดี๋ยวได้เอาไปสักคิวทองค่ะตอนนี้คิวทองคิวกำลังฮอตเลยครับไปที่ไหนเนื้อหอมไปหมดเลยนะฮะคุยไปคุยมานะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่
ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับยังรีวิวไม่จบไม่เนอะเดี๋ยวบอกขอบอกราคาก่อนดีกว่าเพราะว่ามีคนใจร้อนอยู่นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับตัวเริ่มตัวไตรคัลเลอร์ดีกว่าเนาะตัวนี้จะเป็นสีที่ขายดีที่สุดนะตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะตัวนี้อยู่ที่ 24,000 ค่ะ 24,000 บาทใช่ค่ะแล้วสำหรับตัวทางด้านไซมือนี้นะคะก็คือจะเป็นสีน้ำเงินและสีดำราคาจะอยู่ที่ 199,000 บาทค่ะฮะ 100,000 ใช่ค่ะมันแตกต่างกันยังไงอ่ะแตกต่างยังไงเหมือนตัว S 1000ในบรรณาไงราคาตัวนี้แสนเท่าไหร่199แสน199 199แล้วตัวนั้นน่ะเพิ่ม 5,000 เพิ่ม 5,000 แตกต่างกันแค่สีอย่างเดียวใช่มั้ยครับเดี๋ยวพอดีมีคนบอกว่าซ้อนให้ดูหน่อยเอาตั้งแต่เบรกแรกมาให้ดูหน่อยได้มั้ยที่ซ้อนเข้ามาหรือว่าเอาซ้อนสดก่อนแต่เตรียมมันไว้ด้วยว่าเราคิดหญิงค่ะมาซ้อนให้ดูหน่อยค่ะไปครับซ้อนให้ดูหน่อยครับว่าการโหลดของโชคเนี่ยพี่กิ้งมาซ้อนต่ำแค่ไหนมาแต่หนูขี่ใช่ป่ะฮะมาซ้อนไปปึ๊บอันนี้คือแบบจริงๆถ้าเป็นรถบิ๊กไบค์เนี่ยขึ้นก็ต้องแบบว่าขึ้นขานี้ก่อนใช่ป่ะแต่นี่แบบว่ามันไม่ค่อยสูงมากเวลานั่งทีก็อย่างงี้ปึ๊บลงครับปึ๊บโอเคเอาขาขึ้นเลยนะเอาขาขึ้นเลยครับนี่ดูเรื่องของโชคด้วยครับดูเรื่องของโชคด้วยตูลงใหม่ครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่ดูของการยุบของโชคว่าการยุบของโชคเนี่ยยุบเยอะแค่ไหนอ่ะตู่ขึ้นเลยครับเนี่ยเห็นไหมฮะยุบนิดเดียวเองโอ้โหถ้านั่งสบายเท่ยิงครับเวลาขึ้นคอมเนี่ยเวลาแฮนด์เนี่ยขับขี่เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมมันการยื่นสบายดีไหมที่บ้านสบายดีค่ะกว้างไหมมุมเลี้ยวเป็นไงบ้างนี่จะเห็นได้ว่าถ้านั่งไม่เมื่อยเพราะว่าเป็นสไตล์นักเก็ตอยู่แล้วแล้วมุมเลี้ยวอ่ะค่อนข้างจะคือสมกับเป็นสไตล์นักเก็ตไบค์เพราะว่าอย่างที่เขาบอกอ่ะว่าเขาเน้นในตัวเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แบบว่าจะไปมุดซ้ายมุดขวานะฮะวงเลี้ยวมันกว้างแน่นอนคือเลี้ยวได้เยอะใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคมานะครับก็ขอบอกว่าคุ้มราคามากๆสำหรับเจ้า BMW G310 คันนี้นะครับใครมีติดบ้านไว้ถือว่าโดดเด่นอ่ะอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ให้ดูเพราะว่าอย่างปกติแล้วเนี่ยถ้อยเสียจะต้องออกข้างหน้าใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงคือถ้อยเสียจอดมาด้านหลังเห็นไหมฮะถ้อยเสียนี่จอดมาทางด้านหลังของเสื้อสูทไม่พอนะฮะดูของถ้อยเสียนะฮะสังเกตดูนะถ้อไอเสียทั่วๆไปจะออกทางด้านหน้ารถแต่รุ่น BMW G310 นะฮะจะออกด้านหลังรถซึ่งถ้อไอเสียตัวนี้ครับจะมีการม้วนม้วนลงมาไปพร้อมกับโชคหลังแล้วก็มาออกด้านข้างด้านขวาของสวิงอาร์มนั่นเองนี่คือเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบปุ๊บนี่คือถ้อยเสียนะครับแล้วก็ออกเลื้อยลงมากว้างออกเลื้อยลงมาปุ๊บขึ้นมาด้านนี้ที่มองไม่เห็นนะฮะที่อยู่ด้านในจะมีเซ็นเซอร์ O2 เซ็นเซอร์ฝังอยู่ครับใช่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าตัว300ถ้าเผื่อว่าตอนนี้ชุดแต่งเป็นไงหญิงมีซัพพอร์ตแล้วหรือยังครับตอนนี้ชุดแต่งชุดแต่งตอนนี้นะครับก็จะมีบางชิ้นดีกว่าครับบางชิ้นบางส่วนอย่างเช่นอย่างเช่นก็อาจจะเป็นพวกมือเบรกมือคลัตช์อะไรพวกนี้หรืออาจจะเป็นระบบเบรกสายทับต่างๆนะครับแล้วอีกสักพักนึงก็อาจจะมีให้ทุกท่านได้ซื้อได้จับแต่งได้จับจองกันว่าจะมีอะไรกันบ้างต้องไปที่สาขานั้นๆนะครับที่จะมีอยู่เนี่ยพี่เอกเขาบอกว่าแหมจำดีช่วงล่างพี่เอ๋นี่เขาแฟนมันแท้เบียนมันอยู่นี่เป็นพี่เหรอใช่ไหมนี่มาเพราะอะไรเนี่ยมาเพราะว่าทักว่าน้องหญิงมาเนี่ยแซวนะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับไลฟ์สดที่ติดตามกันมาแล้วก็นี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีภาพมาฝากในเรื่องของหญิงที่กับรถส่วนตัวของเขาล่าสุดนะอัพเฟซที่ไหนมาไหนเราลุกขึ้นจิมาขึ้นเลยครับน้องหญิงเขาขับรถคันไหนออกทริปเดินทางไกลยังไงไปชมครับอันนี้เป็นยังไงครับน้องหญิงไปถ่ายที่ไหนเอ่ยคันนี้เป็น F800GS ค่ะคันแรกคันเก่าอ้าวสรุปไม่ใช่ปัจจุบันอ๋อเป็นคันเก่าอ่ะรุ่นต่อไปเออนี่แบบว่ายังดูแบบว่าแล้วนี่อ่ะครับคันนี้ XR ค่ะคันนี้หญิงเคยเอาไปแข่ง Iron Man ค่ะฮะอ๋อที่ไปขี่ภูเก็ตเชียงใหม่อะค่ะเนี่ยนะเอาคันนี้ไปขี่แล้วแม่ไปกับเขาด้วยอะใช่ค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจำเป็นต้องสีนี้ด้วยนะสื่อเลยนะอ่ะต่อ
ไปไหนคันนี้ 1,200 GSA ค่ะอ่า 1,200 GSA ขึ้นมาโดนสนิมกินล้างพี่ขึ้นมารีบล้างเลยอ่ะต่อมีรูปอะไรให้ดูอีกอันนี้คือคันปัจจุบันค่ะที่ใช้อยู่ในชีวิตใช่อยู่ใช่อันนี้ GSA 1,200 นี่ถ่ายพรีเวดดิ้งป่ะเนี่ยไม่ใช่พี่อ้าวสรุปเอาโสดค่ะเอายังโสดอยู่โสดอยู่ค่ะต่อไปครับต่อไปมีอีกมั้ยสรุปยังโสดอยู่จะถ่ายพรีเวดดิ้งไหมไม่ใช่พรีเวดดิ้งอันนี้คอนเซปต์เจ้าสาวกัวฝนก็นี่ไงบอกเจ้าสาวกัวฝนไงบอกก็บอกเจ้าสาวอยู่นี่ก็กัวฝนไงล้อเล่นล้อเล่นนี่อันนี้ตัว700ป่ะอันนี้1,200ค่ะเหมือนกันใช่ไหม1,200ใช่ค่ะเป็นสีเดียวกันกับตัว800คันเก่าสีชมพูทำไมถึงชอบตัว GS 1,200อ่ะตัวอื่นก็มีเยอะแยะให้เลือกคือนี่อีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งนี่ก็สวยนะฮะคือตอนหลังอ่ะพอหญิงชอบเดินทางไกลๆแบบเที่ยวแล้วบางทีเราไปเจอเช่นฝุ่นเช่นแบบเขาเรียกว่าสายฝุ่นเนาะทางที่เป็นลูกรางเป็นแบบเป็นทางสายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นทรายเป็นอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าตัว GS ขอโทษค่ะที่เลือกตัว GS เนี่ยเพราะว่ามันสามารถไปทุกที่ลุยได้หมดไม่เคยคิดชอบแบบพวกตะพุงสปอร์ตบ้างเหรอฮะทำไมถึงต้องไปเอาพวกGS อะไรแบบนั้นเพราะว่าดูจากรูปร่างหน้าตาเราแล้วมันน่าจะไปพวกสายสปอร์ตมากกว่าไอเราไปสายลุยอย่างเงี้ยมันตอบอารมณ์เรายังไงฮะเคยขี่สปอร์ตแล้วอย่างรู้สึกว่ามันเมื่อยไม่น่าเชื่อเนาะแก่เหมือนกันเนาะตอนนี้โอ้จะถามอายุซะหน่อยเกรงใจถามได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่ดูจากคนขี่จากปกติเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยชอบสปอร์ตใช่ไหมรู้จากสปอร์ตเป็นอะไรฮะเนกเก็ตจากเนกเก็ตเป็นอะไรฮะเขาก็แบ่งโซนกับอันนี้ไงอันนี้ก็เบียดวิวใช่ไหมอันนี้ใช้เอสพันใช่อันนี้ก็สปอร์ตเมื่อยหลังแล้วตอนนี้ขี่นั่งท่าสบายอันนี้เป็นเอสพันนี่เขาว่าแอดเวนเจอร์เขาแบบเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ชิคไทยแลนด์อ่าฮะใช่เฮ้ยเดี๋ยวคราวนี้เรามาพูดในเรื่องของการตลาดกันบ้างดีกว่าครับตัวนี้เน้นการตลาดไปที่กลุ่มไหนอะไรยังไงใครตอบได้ครับ310ใช่ไหมคะจริงๆตัวนี้ก็คือเน้นไปทุกกลุ่มเลยก็ว่าได้ค่ะตั้งแต่นักศึกษานะคะไว้ทำงานทำงานบริษัทใช่ออฟฟิศเมสเซนเจอร์อะไรต่างๆพวกนี้จะได้ทุกวัยเรื่องของการโปรโมทอะเรื่องของการโปรโมทตัวนี้นะครับก็นี่ไงเดี๋ยวออกสเปซไรเดอร์ใช่เดี๋ยวเราเริ่มจะมีเพราะจริงๆเราจะต้องบอกเลยว่ามันเป็นครั้งแรกที่ทาง BMW เราเพิ่งมาทำการตลาดในคัสของตัว 300cc เพราะก่อนนั้นจะเห็นว่าถ้าตัวเล็กสุดของเราเลยจริงๆก็คืออยู่ที่650อ๋อก็ถึงว่านะแปลกใจมากเพราะว่าตัวเล็กสุดเนี่ยอยู่ที่650แต่ทำไมถึงเอาเจ้า310มาลงมีเหตุผลไหมที่คิดไว้นะครับก็คือว่าเขาก็อยากให้คนหลายๆกลุ่มนะครับที่อยากจะอยากแบบมีเงินจับต้องถึงในรถของที่เป็น BM นะครับก็คืออยากให้ทุกคนได้ชิมรถของได้รู้อรรถรสของรถของ BM ดีกว่าของค่าย BM เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยจะก็คือตั้งแต่650cc ขึ้นไปครับเนี่ยพอได้ที่310ปุ๊บเนี่ยทุกคนสามารถที่จะได้ลิ้มรสชิมรสจากค่าย BMW เนี่ยว่าอารมณ์มันเป็นอย่างไรใช่ไหมเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยเขาเคยชิมแล้ว Honda Kawai Yamaha Kawasaki ต่างๆนาลิ้มรสแล้วมันเป็นยังไงครั้งเนี้ยเจ้าค่าย BMW เนี่ยเป็นครั้งแรกที่นำมาฉะนั้นก็เลยที่จะตอบโจทย์ให้กับทุกๆคนได้ลิ้มรสดูว่าเฮ้ยไหมดุไหมอร่อยไหมประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวคราวนี้อยากจะรู้ในเรื่องของการเซอร์วิสแล้วการรับประกันของรถตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็การเซอร์วิสครั้งแรกก็1,000 กิโลเมตรแรกนะครับครั้งที่สองก็10,000 โลนะครับแล้วก็ทุก10,000 โลทุก10,000 โลเลขหนึ่งอย่างเดียว1,000ก่อนแล้วก็10,000แล้วก็20,000ใช่ค่ะแล้วเรื่องของราคาอะไรยังไงราคาเซอร์วิสใช่ไหมอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 บวก 3,000 บวกนี่คือครั้งแรกใช่ค่ะแล้วถ้าครั้งที่2คือครั้ง2แพงมั้ยไม่แพงไม่หนีกันมากเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงว่าทุกคนเนี่ยจะกลัวมากเลยค่าเซอร์วิสแพงมากๆผมว่ามันราคามันก็เหมาะกับ
ของตัวรถอยู่แล้ว CC แต่ CC ผมว่ามันก็เรทเท่าๆกันไม่หนีกันหรอกไม่หนีกว่ากันใช่3,000นี่มีอะไรบ้างสำหรับครั้งแรกเป็นถังน้ำมันเครื่องอะไรอีกใช่เป็นถังน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องนะครับตรวจเช็ครถตรวจเช็ครถทั่วไปทั่วไปคือดูแลในเรื่องของของเสียใช่ของเหลวของเหลวแล้วถ้าสมมติว่าพอ 1,000 โลไปแล้วระหว่าง 1,000 โลก่อนที่ถึง 10,000 โลเนี่ยถ้าเผื่อว่าเกิดมีอะไรสูญเสียหายเนี่ยในเรื่องการรับประกันมีอะไรยังไงบ้างตัวนี้จะมีวารันตี2ปีค่ะวารันตี2ปี2ปีไม่จำกัดระยะใหม่ไม่จำกัดระยะใหม่ด้วยนะครับ2ปีนะครับจะจอดทิ้งไว้ยังไงก็แล้วแต่เล็งไหมเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ใน2ปีเนี่ยภายใน2ปีประกันยังไงครับก็ตัวรถด้วยประกันเครื่องเราจ่ายแต่หากมาอะไรต่างๆจ่ายแต่หากจากค่ารถไหม2,400เนี่ยวารันตี2ปีนี้ใช่ไหมคะไม่ค่ะแยกคือรวมแล้วอ๋อนี่คือรวมอยู่ใน199รวมวารันตี2ปีอ๋อนี่ไงก็ถือว่ารวมในราคารถถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มเป็นประกันแบบไหนประกันแบบชั้น1หรือว่าเป็นประกันแบบเฉพาะตัวรถอะไรยังไงตัวนี้จะเป็นประกันของตัวรถแต่ว่าไม่เลือกไม่รวมของตัวที่เขาเรียกเป็นอะไรเสื่อมเช่นผ้าเบรกครับยางอะไรประมาณเนี้ยพวกอะไรเสื่อมแล้วในเรื่องของการประกันในเรื่องของประกันอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยล่ะเรามีทําให้มั้ยมีก็คือในเรื่องของตัวประกันชั้น1ครับนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นของบริษัทอีกบริษัทนึงอ๋อสมมุติว่าพี่เนี่ยต้องการจะซื้อรถแล้วตกใจนะคราวเนี้ยไอ้การที่พี่จะซื้อเนี่ยเราพี่เองก็อยากได้ประกันก็จะมีประกันมาคอยดูแลให้ชั้น1ชั้น2กับชั้น3ก็แล้วราคาพอบอกได้ไหมว่าราคาประกันชั้น1นี่ประมาณเท่าไหร่21,000 21,000 ประมาณ 21,000 รวมมั้ยหรือว่าอันนี้จะเป็นที่เราต้องซื้อเพิ่มต้องซื้อเพิ่มต่างหากอันนี้บอกไว้เป็นเค้าเรียกเป็นความรู้เป็นไกด์คร่าวๆสําหรับคนที่อยากจะซื้อแพ็คเกจอื่นเพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพ็คเกจเนี้ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่รถบิ๊กไบค์เนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเยอะก็เลยมีบริษัทประกันที่เข้ามาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครที่อยากจะทำประกันชั้น1สำหรับเจ้า G310R เนี่ยก็สามารถที่ทำได้สตาร์ทที่ 20,000 ประมาณเดี๋ยวประมาณถามอีกนิดนึงครับเรทดาวพอที่จะทราบไหมเพียงแค่คุณมีเงินแค่ 39,000 บาทไอ้จริงๆอ่ะใช่ค่ะ39,800 บาทเริ่มต้นดาวอยู่ที่ 39,800 บาทแล้วก็อะไรกันครับ20% อยู่ที่ 39,800 ค่ะก็อัตราการผ่อนนะคะก็อยู่ที่ประมาณเดือนละ 4,000 กว่าบาทเดี๋ยว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  30,000 กว่า4ปีค่ะ4ปี30,000 กว่ารวมประกันไหมตัวนี้ไม่รวมคือแยกต่างหากก็ฉะนั้นแล้วก็ต้องแต่ว่ารวมวารันตีไงพี่กิ้งเขารวมวารันตีอยู่ในนั้นวารันตีตัวรถที่ไม่เกี่ยวกับชิ้นส่วนตึกหรอครับแต่ว่าประกันชั้นหนึ่งไม่รวมประกันชั้นหนึ่งจะซื้อก็เพิ่มอีกคนที่จะดาวรถจริงๆเนี่ยต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย60,000ถ้าออกเป็นเงินดาวเป็นเงินดาวรวมทั้งประกันชั้น1ด้วยรวมทั้งเงินดาวด้วยรวมแล้วทั้ง 60,000 เตรียมเงินไปได้เลย 60,000 ใช่ค่ะโอ้ยแต่ถ้าเราไม่เอาประกันก็ถ้าซื้อสดค่ะซื้อสดเราไม่บังคับทำประกันอยู่แล้วเนาะก็เรื่องของคุณจะทำไม่ทำก็เรื่องของคุณแบบอะไรประมาณนี้แหละก็ถือว่าเป็นราคาที่เราใจนะสำหรับ BMW G310ครับอันนี้น้องหญิงครับใกล้จะปิดเบรกแล้วน้องหญิงฝากอะไรกับทางรายการไปบ้างค่ะก็ฝากนะคะใครที่สนใจที่จะเทรดไดนะคะสำหรับรุ่นตัว G310R นะคะสามารถเข้าไปลงทะเบียนนะคะลงชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะได้ที่เพจของ MF Motorrad นะคะ Facebook นะคะได้เลย MF Motorrad MF Motorrad ค่ะอีกท่านนึงครับฝากได้เลยครับผมก็ขอฝากนะคะวันที่16นี้นะครับก็คือตัวอาทิตย์หลายๆท่านอาจจะหยุดจากการทำงานครับก็สามารถไปเทสไดตัว G310ตัวนี้ได้ที่สาขาพระราม2ถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยสนใจอยากได้รถคันนี้ผมจะติดต่อกับใครแล้วเบอร์โทรยังไงอะไรประมาณนี้อ่ะน้องก่อนเลยครับอย่างผมนะครับผมชื่อทัศน์นะครับผมก็เบอร์โทรติดต่อครับบอกได้เลยครับบอกได้เลยครับเบอร์ส่วนตัวเลยนะครับ061 824 8111จำง่ายๆครับ061 824 8111แล้วน้องหญิงครับ
ค่ะสาขาไหนคุณหญิงของน้องหญิงอยู่สาขาพระราม5ค่ะใครที่ไหนไปที่นั่นค่ะก็เบอร์โทร0860077888หรือว่าทาง LINE ID ก็ได้นะคะครับชื่อ LINE ID MF Motorrad นะคะขออีกทีครับขออีกทีนึง0860077888ค่ะจดทันไหมเนี่ยดูดีลังเราเองก็ลูกค้าสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับครับผมอย่าคิดว่ามาแล้วลำบากเลยสามารถโทรสั่งจองผ่านโทรศัพท์ได้เลยโทรสั่งจองได้เลยใช่ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยถึงหน้าบ้านท่านเลยแม่เจ้าทั้งสองท่านเลยใช่ไหมทั้งสองสาขาใช่ค่ะโอ้แต่ถ้าเกิดว่ามีรถเก่ามาเทิร์นได้รับครับรับเทิร์นด้วยสามารถส่งรูปนะคะค่ะแล้วก็ตัวประวัติของรถต่างๆมาให้เราลองตีเทิร์นได้ค่ะครับลองดูถูกที่ไหนใกล้ที่ไหนไปหาที่นั่นนะครับใช่อะประมาณนั้นก่อนวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยสำหรับการที่เอารถตัวใหม่ล่าสุดมาแล้วก็ในเรื่องของการทดสอบแล้วก็รีวิวระยะยาวเนี่ยมีแน่นอนเนี่ยเรารับปากนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกทั้งสองคนด้วยขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วงนี้พักเบรกสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการ Speed Rider